วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท2เนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดนครนายกเป็นเรื่องของพระรูปหนึ่งฮะค่ะพระรูปเนี้ยเข้าร้านขายของชำเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงปรากฏว่าเคยเห็นเสื้อที่เป็นเสื้อโค้กมั้ยอือๆๆเดินออกมาเสื้อกันเปื้อนที่เป็นโค้กอ่ะค่ะทำได้เขาก็ใส่เสื้อผ้ากันเปื้อนนั่นแหละแล้วเขียนคำว่าโค้กพระก็เลยบอกว่ากันว่าไปถึงปุ๊บพระใส่จีวรเหลืองๆเนี่ยบอกว่าอยากกินโค้กฟรีจังพระแซวแบบนี้แซวเขาว่าอยากกินโค้กฟรีจังไฟดับมาหนูนะฮะทันใดนั่นเองแฟนของเจ้าของร้านอยู่ตรงนั้นพอดีอ่ะก็คือเรื่องแฟนของเจ้าของร้านเขาอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยเข้าไปชกพระเต็มๆเลยจากสถานการณ์บานปลายฝ่ายหญิงพยายามห้ามแต่สู้แรงไม่ไหวหรอกพระไม่ยอมหยุดต่อยสามีของเธออีก2หมัดจนแบบว่าปากแตกฟันโยกจมูกเลือดไหลเลยล่ะพระนะพระต่อยคืนพระเป็นต่อยเขาเอาง่ายๆเขาก็โกรธไปแซวเมียเขาว่าอยากกินโค้กฟรีจังเลยผัวเขาอยู่ตรงนั้นผัวเขาต้องชกสิพระเจ้ากูไม่สนแล้วล่ะเพราะพระจริงๆคงไม่มาพูดอย่างนี้ปรากฏเรื่องนี้ผู้หญิงเขายอมเปิดใจยอมแล้วอ๋อไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่สามีเขาหมดความอดทนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพระรูปดังกล่าวเนี่ยชอบพูดแซวแบบนี้บ่อยๆเธอก็เกรงใจเห็นว่าเป็นพระเลยไม่ทำอะไรกระทั่งวันนี้สามีทนไม่ไหวแล้วจนเหตุการณ์ชกต่อยเกิดขึ้นรวมถึงเธอเนี่ยจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังคนเนี่ยจะได้เลิกศรัทธาอีพระรูปนี้สักทีเถอะหลังจากนั้นปุ๊บทางช่อง3นะฮะก็มีการลงภาพวงจรปิดเห็นว่าภายในร้านขายของชำเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่กระทั่งเนี่ยมีพระเข้ามาซื้อของแล้วก็พระเนี่ยนิสัยไงรู้ไหมโยนเงินด้วยโยนเงินแบบซื้อของปุ๊บก็โยนเงินใส่ผู้ใส่คนขายอ่ะส่วนภาพอีกมุมนึงก็เห็นผู้ชายคนเดิมเนี่ยลุกขึ้นมาเริ่มต่อยพระก่อนจนจีวรปลิวหรือจีวรหลุดนั่นแหละนะครับคนในร้านพยายามเข้าไปห้ามแยกทั้งคู่เนี่ยกระทั่งหญิงเจ้าของร้านบอกว่าพระรูปนี้กิริยาไม่เหมาะสมหลายครั้งแล้วที่เป็นอย่างนี้บางครั้งเนี่ยมาซื้อของก็พูดจาคล้ายมาจีบผัวเขาก็อยู่ก็พยายามพูดจาคล้ายมาจีบเวลาจ่ายเงินก็แทบจะไม่ใส่มือไม่วางบนเงินไม่วางไว้ที่โต๊ะบางครั้งพยายามเดินเบียดเนื้อออกมาเป็นพระนะใส่จีวรมาเดินเบียดผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะถูกตัวเองก็นับถือศาสนาพุทธก็กลัวบาปพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดอยากให้พระเนี่ยสำรวมกว่านี้จนกระทั่งมาเกิดเคสล่าสุดฮะคือเอาง่ายๆเห็นผัวเขาอยู่โยนเงินใส่ผัวเขาเถอะไปโยนเงินใส่ผัวเขาทำไมแฟนตนบอกว่าวางเงินไว้ไม่ได้ก็ได้ไม่ต้องโยนเป็นจังหวะเดียวกับที่ตนเนี่ยเดินออกมาเลยพระเลยแซวว่าเห็นใส่เสื้อคุมโค้กอ่ะก็บอกว่าอยากกินโค้กฟรีจังเลยซึ่งตนเนี่ยก็สวมผ้ากันเปื้อนโค้กพอดีทำให้แฟนตนเนี่ยก็โมโหสิใครจะไม่โมโหวะที่มาแซวเมียเขาอย่างนั้นน่ะก็เลยชกต่อยกันในที่สุดหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เลยไปแจ้งเจ้าอาวาสให้ทราบว่าเฮ้ยพระทำอย่างนี้นะทางนั้นก็ไม่มีการดำเนินการอะไรพระยังมายิ้มเยาะเย้ยใส่อีกด้วยเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยตนจึงนัดเพื่อนบ้านคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาเรื่องพระรูปนี้ให้ถึงที่สุดฮะซึ่งจริงๆแล้วพระรูปนี้อายุ49ปีใช่เป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดท่าชัยอยู่ที่นครนายกนั่นเองค่ะเขาบวชมา25พรรษาแล้วนะคะโอ้โห25พรรษาแล้วอ่ะใช่เขาบวชมานานแล้วแล้วก็เพิ่งมาจำวัดอยู่ที่วัดที่ท่าชัยเนี่ยเพียงแค่4พรรษาเท่านั้นนะคะแล้วก็ออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคืออาตมาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าอาตมาเนี่ยมาซื้อเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็เห็นว่ามีน้ำโค้กพอดีเลยก็เลยบอกว่าอยากจะเปลี่ยนมากินโค้กไม่ได้มีความคิดว่าจะไปแซวหญิงสาวในร้านนี่พระบอกแบบนี้อาตมาเนี่ยยอมรับว่าโยนเงินให้กับชายในคลิปจริงส่วนที่ชกต่อยเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเองเขาบอกแบบนี้นะพระบอกหลังจากได้รับสารภาพทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ขอโทษชาวบ้านด้วยก็แล้วกันเจ้าคณะตำบลหินเนี่ยหินตั้งนะเขาก็เลยมีมติบอกว่าให้สึกพระรูปนี้แล้วก็พระเขาก็ยินยอมสึกแต่โดยดีนะคะก็สึกไปตอนประมาณ11โมงในส่วนของด้านคดีความเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะบอกว่ายังไงเนี่ยก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเขาไม่ยอมความนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้